สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้เฮามาเฮ็ดขอกเป็ดงบราคา300นะคะพี่น้องเหล่าเป็ดเฮ็ดหลังคาพ่อใดบังแดดบังฝนเนาะจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดของเฮาแบบง่ายเลยค่ะไปเบิ่งกันเลยหลายคนถามว่าป้อมไปไสช่วงนี้ยุ่งๆบ่ค่อยได้ไปบ้านหมู่เนาะค่ะย้ายมาอยู่อุบลเนาะค่ะมาเป็นเกษตรกรมือใหม่มาเลี้ยงเป็ดล่ะกะเฮ็ดไร่เฮ็ดนาปลูกผักเนาะค่ะมาอยู่อุบลกะขอบคุณทุกคนที่ถามไถ่ถึงเนาะคิดฮอดกันมื้อนี้เฮ็ดหลังคามุ้งเป็ดแบบฉุกเฉินเนาะค่ะก็เลยอัดคลิปมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันค่ะกะถ้าชอบกะเอาลองไปเฮ็ดตามเบิ่งได้เด้อค่ะแบบฝนมันตกชุกช่วงนี้เฮาบ่ทันได้มีเหล่าเป็ดเฮาปล่อยเลี้ยงในคลองหน้าบ้านเนาะค่ะแล้วกะหลังคาเฮากะซื้อไอ้ผ้าแบบนี้ราคามา3คูณ4เมตรผืนละ150เนาะ2ผืนกะ300เฮ็ดได้2จุดนะคะเป็ดเขาก็จะมานอนเวลาฝนตกเนาะล่ะย่ามให้อาหารกะมาให้อยู่ในไต่หลังคานี่เนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะกะถ้าชอบกะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะพี่น้องกะติดตามกันต่อไปเดี๋ยวเป็ดไข่ล่ะสิมาเฮ็ดเก็บไข่เป็ดให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ
คลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะ